les mots les mots tendres comme une mire เสร็จแล้วคือของเรานี่เก่งมากไม่ยากเนาะเนี่ยไม่ยากค่ะง่ายๆค่ะงั้นเดี๋ยวเราลงมือทานเลยดีกว่าหิวยังคะหิวมากแล้วหิวมากเลยหิวหิวมากน้องบอกหิวมากแต่น้องทานเผ็ดได้นิดนึงเนาะทานได้ค่ะทานได้ทานได้ค่ะเผ็ดไหมป่ะเผ็ดค่ะรสจัดแต่ว่าอร่อยดีค่ะจริงนะถามก่อนเลยดีกว่าว่าตอนนี้มีแฟนหรือยังไม่มีค่ะจริงหรือเปล่าจริงๆค่ะไม่มีแล้วน้องมีนี่มีสเปคไหมคะสเปคจริงๆเรามีเป็นคนไม่มีสเปคนะคะแต่ว่าเหมือนกับเราได้คุยกับคนคนนึงแล้วก็แบบเหมือนเข้าใจแล้วก็เหมือนคุยกันรู้เรื่องอะค่ะก็มันก็ว่าโอเคแต่ว่าถ้าสเปคจริงๆแล้วเนี่ยขอแบบเป็นผู้ชายแบบอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นแล้วก็ใจดีแค่นั้นเองค่ะอบอุ่นใจดีใช่ใช่หายากเหมือนกันนะบางทีเนี่ยทำไมที่หายยากเนี่ยแล้วมีแบบนิสัยแบบไหนไหมที่เราไม่ชอบเลยแบบเนี้ยของผู้ชายโอ้ยเยอะค่ะไม่ชอบใช่ใช่แบบบอกเยอะเลยแบบไม่ชอบแบบขี้โม้ขี้อวดขี้คุยแล้วก็แบบไม่เป็นสุภาพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเจอไหมพวกแบบผู้ชายที่เราไม่ชอบมันจะเจอแบบขี้โม้อย่างเงี้ยเข้ามาเลยแบบพี่นะมีรถนี่นั่นโน่นมีบ้านอย่างดีอย่างนั้นเดินหนีเลยค่ะเออก็ไม่ชอบเลยสมมุติว่าผู้ชายเขามองน้องมิ้นเนี่ยน้องมิ้นว่าเขามองบอกว่าเอ้ยมองที่ตรงไหนของเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาจะปิ๊งน้องมองที่ตรงไหนคือไม่เป็นคนแบบถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิ้นจะไม่เป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนแอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบใช่ๆก็แบบเหมือนชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบนะอะไรเงี้ยอ๋อเป็นคนตรงไปตรงมาใช่ค่ะปากแบบเหมือนกับเป็นคนตรงๆว่างั้นเถอะไม่ค่อยเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันแล้วแต่ค่ะว่าอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่กับเพื่อนก็จะแบบลุยๆห้าวๆมากกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือหน้าตาเป็นคนเรียบร้อยไงเขาอาจจะแบบว่ามองว่าเอ้ยน้องเรียบร้อยแน่เลยอะไรแบบนี้ไงใช่แต่ว่าส่วนมากแบบเขาจะหาว่ามินแบบเฮ้ยหญิงหรือเปล่าจริงเหรอใช่เพราะว่ามินเป็นคนแบบเหมือนพี่อายด้วยแล้วก็แบบมินเหมือนเข้าคนยากอะค่ะแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วมินเป็นคนไม่กล้าคุยก่อนอ๋อใช่แต่จะมีนะมีบางคนที่เป็นอย่างนี้นะเหมือนกับว่าแบบเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุยไปจะเริ่มคุยตรงไหนดีถ้าเกิดคุยไปแล้วเขาไม่คุยกับเราทำไงดีมินคิดแบบนั้นตลอดเวลาเลยหน้าแตกอะไรอย่างงี้ไงแล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบความรักเป็นอาหารนะคะน้องมินว่าแบบอาหารเมนูไหนที่แบบนี่แหละความรักของเราเป็นสปาเกตตี้ดีกว่าค่ะชอบทานชอบทานสปาเกตตี้แล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นแบบมันมีหลายรสชาตินี่คะ อยากเลี่ยนก็คาโบนาร่าไหม อยากแบบแซ่บๆก็ผัดกะเพราไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสปาเกตตี้อะไรอย่างงี้ดีกว่าสปาเกตตี้แสดงว่าเป็นคนชอบทานเส้นค่ะวันนี้ทำแสดงว่าถูกใจเลยถูกใจเลยค่ะเคยมีความรักครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คะน่าจะประมาณม.4 ม.3 ม.4 ค่ะปั๊บปี้เลิฟพรุ่งนั้นเลยก็แบบมันเป็นความรักแบบแบบทำให้ตื่นมาแล้วอยากไปเรียนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปเรียนแล้วก็แบบเหมือนกับพอจบแล้วมันก็หายไปเลยอะใช่เอ้าเมื่อวานยังเจอกันอยู่ใช่ใช่เมื่อวานรู้สึกว่าเป็นแฟนกันแต่วันนี้เธอหายไปไหนหายไปไหนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าสมัยพี่หอมมาพี่หอมแบบถ้าเกิดเป็นป๊อปปี้เลิฟแบบผู้ชายก็จะแบบถือกระเป๋าให้อะไรอย่างเงี้ยสมัยน้องมิ้นเป็นอย่างงี้ป่ะไม่รู้อ่ะสมัยมิ้นก็มีนะคะว่าเราถือกระเป๋าพี่แบกเลยแบกเป้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะจะมีแบบเป็นถือแบบถุงถืออะไรอย่างงี้ให้หน่อยบูช่วงวันวาเลนไทน์ก็จะมีแบบดอกไม้มาให้มีสติ๊กเกอร์มาแปะเป็นแบบสติ๊กเกอร์แบบแปะตรงคอเสื้อใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบเป็นช่อดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ตาหนีอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวงการนี้เราควรจะมีแฟนในวงการหรือว่าสมมุตินะคะในอนาคตมองหรือว่าเรานอกวงการดีชอบแบบไหนมากกว่ากันจริงๆแล้วถ้าทำในวงการเดียวกันก็แบบจะได้รู้ว่าแบบทำงานจริงๆแล้วแบบเฮ้ยพอเวลามาถ่ายละครแล้วมันหนักนะรับโทรศัพท์หรือว่าคุยอะไรก็ไม่ค่อยได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นว่ามันแล้วแต่คนด้วยค่ะจะวงการไหนก็ตามถ้าเกิดว่าแบบเข้าใจกันก็ได้ก็ได้แหละเนาะใช่ใช่
แล้วอย่างนี้ไม่มีแฟนไม่เหงาหรอตอนนี้แบบว่าเหงาค่ะพี่อ๋อมก็เหงาอยู่ค่ะไม่ใช่ก็แบบตอนนี้ก็ยังแบบถ่ายละครหนักไงคะแล้วก็แบบแล้วก็ไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากพอว่างนิดๆหน่อยๆก็ไปเจอครอบครัวใช่เจอเพื่อนก็เลยไม่เหงาอะค่ะเออแล้วเคยเจอคนจีบแบบแปลกๆไหมคะมีค่ะมีตอนนั้นไปมหาลัยตอนไปเรียนอะไรเงี้ยก็มินก็คิดว่าเขาเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยหรืออะไรก็แบบเหมือนก็รู้จักกันปกติทักทายกันธรรมดาแล้วเขาก็จะมาแบบเนียนๆมาเหมือนเขาจะเสียวๆอะค่ะจริงหรอเป็นยังไงอะแบบประมาณว่าทุกอย่างที่เขาคุยกับมินทุกวันคือมินเคยได้ยินมาหมดแล้วค่ะอย่างเช่นน้องมินทานอะไรมาทำไมสวยจังครับคือแต่ละมุกคือแบบเฮ้ยจะหาคำตอบที่ไหนให้เธออะจะตอบเขาไปหมดแล้วดิแล้วแบบเขาก็จะมาแบบเสียวๆแล้วก็มีวันนึงซึ่งมินแบบรู้สึกว่าอีกแล้วมันก็เลยหันหน้าเดินหนีไปแล้วเขาก็คงแบบคือไม่ได้คิดอะไรมากมันก็นึกว่าเขาแบบก็เขาเป็นคนสนุกสนานเฮฮาพอหลังจากวันนั้นปุ๊บเขาก็ไม่เขาก็หายไปเลยอะค่ะจริงหรอไม่กระโดดมาทักอีกแล้วอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโกรธแล้วเขาคงจะแช่งมันหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รู้สึกเกลียดหรืออะไรแค่รู้สึกว่าจะตอบยังไงจะให้ตอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปเลยก็ไปเลยแล้วได้เจอเขาอีกไหมก็ได้เจอแบบแวบๆแต่เหมือนกับว่าเขาก็ไม่กล้าล่ะใช่ใช่ก็แบบเหมือนยิ้มให้กันอะไรเงี้ยแค่นั้นเองไม่คุยแล้วอาจจะเป็นคนคิดมากอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเขาก็ไม่รู้สึกว่าแบบอุ้ยไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยเราไม่เคลียร์เราบอกว่าเอ้ยไม่ได้ตั้งใจนะแต่อย่าเลยเดี๋ยวยาวเคยมีลูกจิตไหมเคยมีลูกจิตดาราทุกคนรู้เจอนะพี่ผมว่าก็เจอแบบว่าแบบเหมือนทำเสียงทำเสียงแบบทำเสียงแบบเหมือนแบบต้องการกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยขอคุยกับแบบลูกสาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะขอคุยหน่อยเพราะว่าตอนนี้แบบเหมือนเป็นพิการเหมือนแบบมองไม่เห็นเหมือนหูหน่อยแบบขอฟังเสียงกำลังใจแต่แบบบางวันก็บอกว่าตาดีหูดีบางวันก็เป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะย้ายบ้านเลยจะดีเหรอคะไม่น่าจะดีขอสายโทรศัพท์ออกดีไหมสายโทรศัพท์ออกหรือไม่เปลี่ยนเบอร์อย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวไปทำขนมหวานให้ทานดีกว่านี่แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราช่วยกันทานก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปทำขนมหวานให้น้องทานค่ะเมนูของหวานนะคะแหมก็เหมาะมากๆเลยนั่นก็คือมะม่วงน้ำปลาหวานนั่นเองค่ะทำง่ายได้มากๆถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยค่ะหวานนะคะง่ายดายมากๆถ้างั้นเดี๋ยวไปเสิร์ฟพร้อมกันนะคะ Sans répit le jour la nuit